ทุกคนคะในส่วนตรงนี้ของบ้านเราใช่ไหมคือที่ทำแผ่นประมวลผลค่ะในวันนี้เราจะรื้อแล้วก็เอาย้ายขึ้นไปด้านบนให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นคือต้องบอกว่าตรงนี้มันลำบากเพราะเราต้องคอยหยิบไอเทมค่ะแต่ละชิ้นมาใส่ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าจะทำให้มันเป็นระบบออโต้แบบเสร็จปุ๊บรอพร้อมใช้ปั๊บรอใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะเอาล่ะไปเลยดีกว่าบ้านข้างบนเสาทำจากไดมอนด์ค่ะเอาเพชรมาตั้งเลยแล้วก็แพลตฟอร์มด้านบนเนาะโอเคแต่ก่อนที่จะทำอยู่ว่าเราทำลิฟต์ก่อนดีกว่าอันนี้คือลิฟต์อย่างง่ายค่ะแค่ซื้อจากช็อปก็มาใช้ได้เลยเนาะเราตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เล็งพื้นที่ด้านบนเนี่ยบนหัวไว้มันเป็นลิฟต์อย่างง่ายอ่ะมอดที่จะช่วยเราเคลื่อนที่แบบสบายๆค่ะวางบล็อกด้านบนไปเลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วมาเหยียบปุ๊บกดสเปซบาร์ง่ายเนาะง่ายมากค่ะเนี่ยเห็นไหมกดชิปลงสเปซบาร์ขึ้นโอ้ยดูดิโอ้โหมันฟุ๊บฟับจริงๆอ่ะเป็นลิฟต์แบบง่ายจริงๆไม่ต้องมีระบบกลไกอะไรให้มันยุ่งยากขึ้นลงตรงนี้แหละสะดวกสุดๆเนี่ยเราต่อสายจากระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นไปด้านบนแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นเรื่องของพลังงานค่ะอ้าวขุดทำไมเราไม่ต้องขุดนี่วางต่อเลยจึ๊บชอบอ่ะดีจริงจังอะอินสไครเบอร์เหมือนเดิมเลยอย่างที่เรารู้คือมันต้องผสมของหลายอย่างใช่ไหมก็คิดว่าตอนแรกน่าจะง่ายๆใช่ไหมแต่ว่ายังงงอยู่ค่ะก็เลยลองไปสร้างดูเนาะจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะเครื่องชาร์จเจอร์เราต้องเอาทรายค่ะไปชาร์จก่อนผ่านประจุไฟค่ะได้เป็นซิลิคอนเราก็จะให้ส่งซิลิคอนออกมาค่ะตรงนี้เลยแล้วแม่พิมพ์ซิลิคอนเราจะใส่ลงไปค่ะเขาจะต้องสตั๊มป์แล้วเราก็จะได้เป็นแผ่นซิลิคอนเนาะได้แล้วแผ่นซิลิคอนจะต้องถูกส่งมาตรงนี้ค่ะปุ๊บแล้วก็เข้าเครื่อง Inscriber ค่ะซึ่งก็คือเครื่องเดียวกับเครื่องตรงนี้นั่นแหละเครื่องพิมพ์แผ่นเหมือนกันค่ะแต่รอบนี้มันจะมีการผสมระหว่างซิลิคอนค่ะเรสโตนแล้วก็ด้านบนจะเปลี่ยนไปเสมอเลยค่ะมันจะมีแบบแผ่นที่ทำจากเพชรเนาะซึ่งเวอร์ชันนี้มันไม่ได้ใช้เพชรค่ะมันใช้ซิลเวอร์แล้วก็แผ่นที่ทำจากคริสตัลค่ะแล้วก็แผ่นที่ทำจากทอง3ส่วนนี้จะอยู่แบบถูกส่งมาด้านบนใช่ไหมก็ถ้าเป็นแม่พิมพ์ calculation เนี่ยก็จะเป็นแผ่นที่ทำจากฟอสคริสตัลนั่นแหละดูสิส่งมาไหมมีแล้วนี่เห็นไหมเขาสตัมได้ค่ะแต่เขายังไม่ส่งโอเคเราปรับให้ส่งมาก่อนประกอบกัน3ตัวค่ะเห็นไหมทำงานแล้วโอเคสุดท้ายที่ได้เราจะได้เป็นแผ่นโปรเซสเซอร์ค่ะแน่นอนเนื่องจากมันมีแผ่น3สีอย่างนี้ใช่ไหมโปรเซสเซอร์ของเราค่ะหรือตัวประมวลผลก็ต้องมี3สีด้วยกันนั่นแหละโอเคนี่คือวิธีที่แบบดูง่ายแล้วนะ ดูง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมอ่ะโอเคฉะนั้นเราก็มาเลยตัวแรกเราได้แล้วต่อไปตัวที่2กับ3ค่ะด้านล่างนี้ส่งซิลิคอนเนาะแน่นอนส่วนด้านข้างค่ะจะเป็นการส่งเรสโตนเราเอาเรสโตนมาใส่ไว้ในนี้แบบจำลองไว้ส่วนด้านบนจะเป็นการทำงานใช่ไหมโอเคก็มาเลยค่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีเรสโตนเข้ามาตัดสายก่อน3สีฟ้าปกติมันใช้แบบเป็นไดมอนด์ใช่ไหมแต่รอบนี้ค่ะเขาใช้เป็นซิลเวอร์แผ่นเอนจิเนียร์น่าจะเอนจิเนียร์แน่นอนเอาก่อนเอนจิเนียร์แล้วก็ซิลเวอร์ค่ะอีกเครื่องหนึ่งเป็นแผ่นลอจิกเอาลิสโตนออกก่อนลอจิกแล้วก็ทองน่าจะอย่างนั้นต่อไปได้เวลาดึงไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วค่ะตัวแรกสุดเป็นทรายใช่ไหมเราก็ต้องดึงทรายมาใส่ค่ะวีบเราดึงสายไว้ก่อนเนาะดึงมาเลยค่ะยังไงก็ได้สายลงไม่เป็นไรขอให้ทำงานปั่นงานได้ก่อนแล้วกันคอมพิวเตอร์ทรายส่งทรายมาสิมาแล้วค่ะแล้วก็ชาร์จไปเลยส่งมาต่อแล้วก็รอสตั๊มป์มันเร่งความเร็วได้นะเราทราบค่ะเงียบ ดึงจากระบบคอมพิวเตอร์นั่นแหละส่งไอเทมออกมาแน่นอนสำคัญเลยเรสโตนค่ะระบบฟิลเตอร์ไปส่งเรสโตนออกมานะเข้ามาในกล่องนี้โอเคแล้วเขาก็จะได้ส่งต่อไปค่ะส่งต่อเข้าเครื่องส่วนตัวแรกสุดตรงนี้เราให้เป็นที่อยู่ของพอตคริสตัลค่ะตัวที่2เป็นซิลเวอร์เนาะแล้วตัวที่3เป็นทองค่ะระบบฟิลเตอร์ให้ครบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งไอเทมจากระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเองนั่นแหละเฮ้ยอัปเกรดเพิ่มความเร็วได้อะไปดูมาแล้ว acceleration card นี่แหละใช้ได้เสมอครับได้ไหมครับไม่ได้เรามีของแล้วนะแต่ของเราอยู่ในเครื่องนี้ค่ะมันต้องเอาออกไปใช้ข้างนอกได้สิเฮ้ย Universal ไปทำได้โอเคคือวางเครื่องห่างกันน่ะหน้าจอใช่ไหมคะหน้าปัดของเครื่องมันก็จะมีช่องว่างไงแล้วเราก็ส่งไอเทมออกจากด้านนั้นได้แต่เราแบบขี้เกียจวางเครื่องห่างกันเราก็จะเอาเครื่องใช้แบบจิตกันนี้แหละเนาะ Universal ไปค่ะน่าจะช่วยได้เนี่ยคือแบบถ้าเรายกเครื่องตรงกลางนี่ออกใช่ไหมแล้วขยับออกมา1บล็อกอ่ะเห็นไหมเราจะมีแบบด้านหน้าของเขาที่ว่างอ่ะหรือไม่ก็ด้านหลังที่เขาว่างแต่ตอนนี้เราวางชิดกันUniversal ไปโอเคแก้ตรงนี้แล้วกันตืดตัดสายก่อน Universal ไปเราจะให้ส่ง2อย่างอ่ะส่งไอเทมก็น่าจะเป็นเลสโตนแน่นอนแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยากให้เขาส่งพลังงานด้วยแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะประกอบสายกันยังไงลงมาเอาแล้วถังเก็บพลังงานค่ะแบบนี้แล้วก็ไหนดูสิเขาส่งเชื่อมไหมเชื่อมนี่แหละดูดพลังงานส่งพลังงานได้ด้วยแล้วส่งไอเทมได้ด้วยในสายเดียวกันค่ะแบบอย่างจีเนียสเลยนะเนี่ยในเมื่อด้านหลังตอนนี้ของเราใช่ไหมคะส่งพลังงานมาได้แล้วด้านหน้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อสายพลังงานมาแล้วทีนี้เราจะได้ดูดไอเทมออกมาเลยค่ะเอามาเก็บไว้ใน drawer ตรงนี้แหละโอเควาง drawer ด้านข้างแล้วกันค่ะเราล็อก drawer เรียบร้อยใช่ไหมมาเลยหยิบมาค่ะอันที่จริงหยิบอย่างละหนึ่งก็พอโอ้โหหยิบมาหมดเลยอ่ะหยิบมาแล้วก็หยิบมาด้วย3อย่างนี้ค่ะใส่เข้าไปในแต่ละสล็อตเลยมี3อย่างก็3สล็อตใช่ไหมแล้วเราใส่อัปเกรดเป็นราวเกตค่ะจะจุไอเทมแค่64ไอเทมแค่นั้นพอแล้วอย่างละ64พอเต็มแล้วเขาก็จะค้างอยู่ในเครื่องนอนแล้วก็จะไม่ถูกส่งออกมาค่ะประแจของเราก็สั่งดูดไอเทมออกมาสโตเรจบัสแล้วก็วางท่อมาแค่นี้แหละทีนี้แหละดูสิมี8ทำไมถึงมีแค่8อ๋อเพราะว่ากำลังผลิตเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวแรกต้องเต็มก่อนใช่ไหมแล้วตัวที่2ถึงจะเต็มตามเรามาเสิร์ชตรงนี้เลยแล้วกันค่ะนี่ดูซิเราได้แผ่นเท่าไหร่เขาชื่อว่าอะไรนะโปรเซสเซอร์ใช่ไหมคะดีค้นหาเจอแล้วเห็นว่าดีเทคด้วยสโตเรจบัสเรียบร้อยค้นหาเจอค่ะทีนี้เวลาใช้งานมันก็จะสะดวกมากเลยดูสิไปเร่งความเร็วเลยค่ะส่วนที่ต้องเร่งคือเครื่องนี้แหละเพราะว่าแผ่นซิลิคอนอ่ะมันใช้ตลอดใช่ไหมเราก็เร่งความเร็วไปเอ๊ะจากซิลิคอนมาปุ๊บสตัมป์ไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดค่ะนั่นไงเห็นไหมโอเคก็ดีนะส่งมาปุ๊บแทบจะสตัมป์ทันทีอ่ะไม่ต้องรอโอ้ดูความไวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยปื๊บแป๊บเดียวสตัมป์เลยดีมากอีกส่วนหนึ่งของบ้านเราอ่ะที่มีปัญหาแล้วก็ไม่สะดวกก็คือตรงนี้ค่ะเครื่องคราฟมันเต็มค่ะสูตรคราฟที่เราระบุให้อ่ะเต็มทำให้แบบคราฟไอเทมไม่ได้เนี่ยดูสิแตกแล้วก็ค้างอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าโอเคเครื่องคราฟตัวนี้ค่ะเราจะจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นไหนๆเราก็มีระบบคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมมันก็ต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะทำให้แบบสุขสบายเนาะตอนแรกเราใช้เป็นการต่อท่อออกมาซึ่งแบบไม่ดีเท่าไหร่ก็รื้อออกเลยแล้วกันไอเทมที่คราฟแล้วอ่ะจะต้องถูกส่งเข้ามาที่ Ender Chest ตัวนี้ค่ะหรือไม่ก็ส่งเข้าตัว Storage Drawer ตัวปุ่มตรงนั้นเลยโอเคเราก็เลยลองวางสายดูก่อนแล้วกันเนาะจะได้รู้ค่ะว่าจะตั้งแบบไหนดี ไอเทมที่คราฟแล้วอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเราก็ตั้งแบบนี้3เครื่องเลยว่าแต่เขาต้องใช้พลังงานไหมนะโอ้ต้องใช้พลังงานใช่ไหมสายส่งพลังงานเราก็ต้องมีอ่ะอ้าวเอ๋สายเคเบิลหมดแล้วเฮ้ยยังเหลืออยู่ดูดพลังงานให้กับเครื่องคราฟตรงนี้เลยแล้วก็ Export Bus เนี่ยมาใส่เข้าไปสูตรคราฟโอ้โหสูตรคราฟยังมีค้างอยู่ในนี้ค่ะเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สูตรคราฟใหม่ใช่ไหมแต่มีแค่ Ancient Debris ที่ไม่มีที่อยู่โอเค Lapis Lazuli ได้อยู่เนาะ Ancient Debris เราจะให้มาใส่สูตรคราฟในส่วนตรงนี้แล้วกันค่ะติ๊กเข้าไประบุไปปุ๊บกดเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ Glowstone ยังไม่มีที่อยู่เหมือนกันใส่ไปปุ๊บกด Apply ค่ะเรียบร้อยทีนี้Capacity Card ใช่ไหม2ตัวค่ะแล้วก็อัปเกรดเร่งความเร็วดูดGlowstoneออกมาแล้วก็ดูด Debris ออกมาไปนั่งแยกมาแล้วค่ะไหนดูซิ Export Bus ใช่ไหมใส่ไปเลยค่ะเพิ่มสล็อตก่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วปึ๊บไล่ไปค่ะเอ๊ะ8เหรอ1 2 3 4 5 6 7 8นึกว่าจะมี9เหมือนเดิมไงเพิ่มสล็อตเพิ่มความเร็วแล้วก็ใส่ไปให้ดูดไอเทมอะไรออกมาบ้างพอดูดมาแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำงานแล้วใช่ไหมไหนดูซิการคราฟแล้วค่ะนี่ก็คราฟหูนี่เท่าไรสแครปที่เคยหายากส่งไอเทมออกไปเลยดูซิส่งไอเทมไวพอไหมไม่ไวพอช้ามากๆลงไปข้างล่างเราต้องมีตัวอัปเกรดท่อส่งด้วยอัปเกรดระดับ3เลยได้ไหมโปรแค่ขั้นระดับเพชรเนี่ยก็ส่งไอเทมแบบเร็วปื๊ดแล้วแหละใส่เข้าไปใส่มาเลยแล้วก็รอดูค่ะโอ้โหคราฟเสร็จแล้วเห็นไหมส่งเร็วปื๊ดมาก ขอแค่เขาคราฟให้ไวค่ะอะไรโหมดมีโหมดฟาสต์โหมดสโลว์ก็ไม่เห็นต่างอ่ะอ๋อต่างค่ะเนี่ย3-4เทมหมดสโลหมดฟ้าแต่รืดดบพลังงานเร็วกับคราฟเร็วเหมือนกันคือตอนนี้ไอเทมมันแบบค้างอยู่ในกล่องเยอะไงเขาก็เลยแบบเหมือนมีไอเทมสแต็กเยอะค่ะแต่ถ้าแบบคราฟไอเทมที่แบบกองอยู่หมดเมื่อไหร่เขาก็แบบหมดสโลก็เพียงพอละเขาก็จะคราฟไวมากเลยทำไมล่ะพิษมันชอบเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยเอาออกสิกินพื้นที่ของตัวอื่นค่ะเรากำลังดูการคราฟไอเทมอย่างเมามันโอ้โหชาดจุเยอะเหลือเยอะแค่ไหนเนี่ยที่กองอยู่เพราะระบบคราฟมีปัญหาโอ้โห โอเคอย่างที่เห็นค่ะเหลืออยู่เรสโตน 29,000 แต่ว่าอเมทิสเหลืออยู่ 150,000 เราไม่คราฟอเมทิสอยู่แล้วเนาะก็อย่างละ 15,000 ค่ะแผ่นประมวลผลด้านบนใช่ไหมคะมีตัวหนึ่งมันต้องใช้เป็นคริสตัลธรรมดาด้วยตอนนี้เรายังไม่มีวิธีการปลูกคริสตัลแบบอัตโนมัติเลยโอเคมาทำกันดีกว่าทีนี้อย่างแรกมีสงสัยค่ะว่าถ้าเราส่งไอเทมทางนี้กับส่งไอเทมตรงนี้มันต่างกันยังไงเขาบอกว่าถ้าเราส่งไอเทมที่อยู่ทางด้านนี้ค่ะไอเทมอาจจะเข้ามาที่สล็อตแรกตรงนี้แต่ถ้าเราส่งไอเทมจากทางด้านขวาตรงนี้ค่ะไอเทมจะเข้ามาที่สล็อต2ตรงนี้อ๋อโอเคคือแบบเขาบังคับว่าเวลาเผาคริสตัลต้องใช้ตะเผาอาร์คนี่เลยค่ะไม่อย่างนั้นก็คงไม่วุ่นวายหรอกใช่ไหมโอเคมาเลยอย่างแรกสุดเครื่องชาร์จค่ะถ้าเราเอาโกลด์สโตนไปชาร์จอ่ะมันจะได้เป็นคริสตัลที่เป็นดัตใช่ไหมโอเคเราดูสิโอ้นี่ไง Energy ไปกำลังหาเลยค่ะว่าเอาไว้ไหนนี่กำลังชาร์จโกลด์สโตนแล้วได้แล้วค่ะส่งออกมาสีเอาไม่ได้จะหมุนกล่องเราก็เดินสายมาเลยแล้วกัน ตอนนี้มีเท่าไหร่มีแค่หนึ่งใช่ไหมคะส่งไปดูซิเห็นไหมกำลังเผาแล้วจากดัตเนี่ยได้มาเป็นก้อนเรียบร้อยทีนี้ระบบดูดไอเทมจากคอมพิวเตอร์เพื่อมาแบบผ่านกระบวนการคราฟการเผาเราก็ต้องมีค่ะ Export Bus แล้วก็ Redstone ไม่ใช่สิ Glowstone ที่ส่งมาเลยชาร์จแล้วก็ส่งออกต่อค่ะส่งมาเลยชาร์จแล้วก็ส่งออกต่อมันต้องวนลูปอย่างนี้แหละทีนี้เรามาดูที่เครื่องนี้ค่ะเขาก็จะเผาเรื่อยๆให้เราแหละเนาะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้แบบเป็นโชว์ให้เห็นไงว่ามีกระบวนการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เครื่องนี้ค่ะนี่เราได้แล้วโอ้โหเห็นไว้มาเรื่อยๆดูดไอเทมจากเตาเผาแล้วก็โยงสายเข้าไปหาระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะไหนดูสิ15 16ไม่ดูดเหรอ16 17เหมือนไม่ดูดค่ะไม่ดีเทคไม่รับรู้อะไรเลยโอเคงั้นเอามาใส่ในกล่องก่อนแล้วกันเนาะอ่ะ import bus เห็นไหมลดลงเรื่อยๆค่ะโอเคดูดไอเทมเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วทีนี้เวลาเราเสิร์ชก็จะเจอแน่นอนค่ะมี19แล้วยอดเลยจาก19เขาก็จะต้องถูกส่งขึ้นมาด้านบนใช่ไหมเครื่องแรกสุดอ่ะนี่ไงกำลังทำงานอยู่เลยถูกต้องจากพอดคริสตัลค่ะเอามาเปลี่ยนเป็นแผงวงจรแล้วก็ไปกราฟต่อเป็นแผ่นประมวลผลนั่นแหละง่ายเนาะแต่ตอนแรกมันไม่ง่ายค่ะมันต้องทำแบบอัตโนมือไงแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มอัตโนมัตินิดๆหน่อยๆแล้วก็ปล่อยให้เครื่องจักรเดินเครื่องเองเลยแล้วกันทีนี้ต้องมีอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมคะควอตธรรมดาเราได้แล้วต่อไปต้องเป็นควอตสีม่วงค่ะต้องมีนี้เลยอิเล็กตรัมแล้วก็เรสโตนค่ะโอเคเราใส่ Export Bus มาค่ะแล้วก็ดึงแลกควอตออกมาชาร์จประจุไฟเฮ้ยนี่ไงผ่านการชาร์จแล้วพอชาร์จเสร็จต้องส่งออกไปด้านข้างใช่ไหมเราก็ส่งออกมาด้านข้างแล้วต่อมาก็เครื่อง Inscriber ค่ะมาไหมมาตรงกลางเดี๋ยวมีการทำงานอะไรอ่ะวัดเปลี่ยนเป็นดัตคืนไม่ได้เจ้าเป็นดัตคืน เดี๋ยวนะทำไมสูตรกราฟเป็นอย่างนั้นล่ะขอเช็คดูข้อมูลสักครู่ค่ะโอ้นี่มี2สูตรค่ะเอาเปลี่ยนเป็นดัตคืนก็ได้หรือว่าจะใส่เรสโตนข้างบนค่ะแล้วก็อิเล็กตรัมข้างล่างเนาะผงอิเล็กตรัมโอเคเดินสายเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่เรสโตนด้านบนแล้วด้านล่างนี้เอ็กพอร์ตเป็นอิเล็กตรัมค่ะไหนดูสิอย่านะอย่าเป็นดัตนะโอเคได้แล้วค่ะควอตธรรมดาก็พร้อมใช้งานตัวทัดควอตเราก็มีแล้วโอเคให้มันได้อย่างนี้ค่ะมันต้องมีแบบครบวงจรให้หมดยังไงล่ะถึงจะดีเนาะกำลังนั่งคิดอยู่ว่าบางทีทัดควอตเราได้ใช้บ้างไหมคือไม่แน่ใจไงโอเคต้องทำบางอย่างก่อน Configuration Tool ล็อกไว้ค่ะเราจะวางตรงนี้แทรกกลางระหว่างเขาเลยแล้วก็ใช้ตัวดึงค่ะแล้วก็ตัวผลักใช้มาด้วยกันมาใส่2อัปเกรดหันสิตรงนี้ทิศอะไรค่ะตรงนี้จากแผนที่บอกว่าเป็นทิศใต้โอเคตรงฝั่งนี้เป็นทิศเหนือค่ะเราก็จะระบุว่าดึงจากทิศใต้แล้วก็ผลักออกไปทางทิศเหนือค่ะโอเคแต่มันต้องมีตัวอย่างพอที่ผ่านการชาร์จแล้วดูสินั่นไงมันต้องอย่างนี้สิค่ะไม่ต้องใช้ท่อแต่ส่งได้เลยทีนี้มิวสงสัยค่ะว่ากล่องที่อยู่ตรงนี้เจ้าตัวควบคุมที่อยู่ตรงนี้จะดีเทคถึงไหมลิงกิ้งเลย ถึงไหมนะเฮ้ยถึงถ้าถึงอย่างนี้ก็ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินสโตเรจบัสมาให้ดีเทคกล่องตรงนี้ได้ไงโอเคคริสตัลมีเท่าไหร่34กับ27เราก็ลองเสิร์ชด้วยระบบคอมพิวเตอร์เราดูค่ะ95ว่าจากไหนเยอะแยะเด้อโอ้มันมาจากข้างนอกยังไงล่ะไม่ได้อยู่ในกล่องทั้งหมดค่ะอย่างนี้ก็ดีนะเอามาใส่ในนี้เลยใส่ไปค่ะโอเคโอ้อย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ง่ายค่ะย่นเรื่องการวางสายไปได้เยอะเลยถึงแม้จะดูแบบงงๆอะไรไม่รู้ที่เราวางมาใช่ไหมแต่มันใช้งานได้ค่ะแล้วทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นไม่ต้องมานั่งอัตโนมือใส่ไอเทมทีละอย่างทีละอย่างก็ดีแล้วนะได้แค่นี้ก็ดีสุดๆแล้วค่ะทุกคนคะพาร์ทนี้เรามาลากันไปก่อนค่ะพาร์ทหน้าเราต้องทำแผ่นประมวลผลเหมือนกันแต่มันมาจากคนละม็อดใช่ไหมเขาบังคับให้เราทำค่ะเพราะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เราต้องทำเนี่ยมันก็คือการทำให้แบบมีความก้าวหน้าเนาะเพื่อที่จะไปเหยียบดาวเคราะห์ดวงต่อไปค่ะซึ่งมันก็ไม่ง่ายหรอกเขาก็บังคับว่าสูตรคราฟที่จะแบบทำประตูพอท่อเพื่อไปเหยียบแบบดาวเคราะห์ดวงต่อไปก็ยากพอสมควรเหมือนกันเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ